เฟิร์นเป็นคนพูดเก่งครับแล้วก็ผมก็เป็นคนไม่ค่อยพูดซึ่งการเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเถียงครับก็เลยทำให้ผมอยู่รอดปลอดภัยมา12ปีตัวเองอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วสิ่งที่เฟิร์นแบบยังรู้สึกอยู่กับเขาแล้วก็ภูมิใจในตัวพี่เฟิร์นก็คือเขาเป็นคนที่อยู่ข้างๆเฟิร์นเสมอไม่ว่าจะมีความสุขก็ไม่ค่อยเห็นแต่มีความทุกข์ก็เห็นตลอดค่ะสองคนนี้เป็นคู่ที่เหมาะสมกันสุดๆเพราะว่าเป็นคู่ที่ใช้ชีวิตแบบ slow life นะครับเป็นมีเพซของตัวเองในการดำเนินชีวิตนะครับแล้วก็มีความสุขกับการใช้กิจกรรมร่วมกันกิจกรรมร่วมกันต่างๆนานานะครับและมุ่งอยู่ด้วยกันเนี่ยการมีความรักที่มีสีสันสวยงามแล้วก็เปลี่ยนด้วยความหมายแล้วก็รู้ไหมสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนไทยที่ผมรักที่สุดเลยนะเพราะว่าผมมีเพื่อนอยู่2คนที่แรกเฟิร์นก็ขอสัญญาว่าจะทะนุถนอมความรักที่พี่เฟิร์นมีให้นะคะแล้วก็จะอยู่เคียงข้างไม่ว่าจะเป็นในวันที่เราป่วยหรือว่าในวันที่สบายนะคะแล้วก็จะจดจำทุกความสุขทุกเสียงหัวเราะแม้ในวันที่เราจะไม่เข้าใจกันนะจะไม่ปล่อยให้วันเวลาผ่านไปโดยที่ไม่นึกถึงว่าเราโชคดีแค่ไหนที่เรามีกันละกันค่ะจากนี้ก็จะแบ่งปันชีวิตที่มีความสุขร่วมกันค่ะก็จะดูแลตัวเองดูแลเฟิร์นเพื่อที่แบบจะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็อยู่ด้วยกันไปนานๆครับ